10คุณประโยชน์สุดยอดของน้ำมะนาวเรามักจะได้ยินผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าการดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวในตอนเช้าทุกวันจะส่งผลดีต่อสุขภาพและนี่คือเหตุผลน้ำมะนาวดีต่อสุขภาพเนื่องจากช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ร่างกายและชะล้างสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปมะนาวเป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมเส้นใยอาหารเพคทินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตกรดซิตริกรวมถึงสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อไวรัสและช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันง่ายๆเพียงแค่บีบมะนาวครึ่งซีกลงไปในน้ำอุ่นทั้งนี้คุณสามารถเติมน้ำผึ้งได้ตามที่ต้องการดื่มเป็นประจำทุกเช้าขณะท้องว่างก่อนรับประทานอาหารสัก30นาทีและนี่คือ10คุณประโยชน์สุดยอดของมะนาว 1. ช่วยในการย่อยอาหารส่วนประกอบหลายอย่างในมะนาวจะช่วยกระตุ้นตับในการผลิตน้ำดีที่จำเป็นต่อการย่อยอาหารนอกจากนี้ยังช่วยช้าล้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และขับสารพิษออกจากร่างกายการดื่มน้ำมะนาวอุ่นทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดเรอท้องอืดท้องผูกและท้องเสียเนื่องจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้ได้ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้2. ช่วยลดน้ำหนักหากคุณกำลังพยายามที่จะลดน้ำหนักการดื่มน้ำมะนาวอุ่นกับน้ำผึ้งจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจากมะนาวมีเพคทินสูงซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นและเมื่อผสมกับน้ำอุ่นน้ำผึ้งกับมะนาวจะมีความเป็นด่างมากขึ้นและช่วยให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น 3. ผิวพรรณผ่องใสการดื่มน้ำมะนาวอุ่นเป็นประจำจะช่วยฟอกเลือดและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดใหม่มะนาวมีปริมาณวิตามินซีสูงและสรรพคุณเช่นเดียวกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆซึ่งจะทำให้ผิวพรรณปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกายต้านเชื้อแบคทีเรียและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในการบำรุงผิว 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซีมะนาวจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคหวัดกับโรคไข้หวัดใหญ่ได้นอกจากนี้ยังช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญมะนาวมีสารซาโปนินซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์และป้องกันการติดเชื้อกรดของมะนาวเมื่อรวมกับสรรพคุณทางยาของน้ำผึ้งและน้ำจะสามารถกำจัดกลิ่นปากได้เนื่องจากจะไปกระตุ้นการผลิตน้ำลายเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นตัวการของกลิ่นปากนอกจากนี้น้ำมะนาวยังสามารถกำจัดฝ้าขาวบนลิ้นที่มักจะเกิดขึ้นในตอนที่คุณหลับได้ด้วยฝ้าขาวนี้คือเศษอาหารที่เน่าเปื่อยและเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก 6. ปรับค่า pH ให้สมดุลมะนาวเป็นหนึ่งในอาหารด่างที่ดีต่อร่างกายมากที่สุดเนื่องจากมีกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกซึ่งช่วยในการปรับค่า pH ให้สมดุลการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำขณะท้องว่างในตอนเช้าจะช่วยกำจัดความเป็นกรดในร่างกายรวมถึงกรดยูริกในข้อต่อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดและการอักเสบ 7. เพิ่มพลังงานมะนาวมีสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงร่างกายเช่นวิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัสโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ยังให้ความชุ่มชื้นและเติมออกซิเจนให้แก่ร่างกายซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวากระปี้กระเปร่าและสดชื่นมะนาวมีค่าประจุลบซึ่งจะให้พลังงานทันทีที่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารส่วนกลิ่นของมะนาวก็มีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังงานและเสริมสร้างอารมณ์ 8. รักษาอาการติดเชื้อในลำคอคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของมะนาวยังช่วยต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในลำคออาการเจ็บคอและต่อมทอนซิลอักเสบด้วยผู้ที่ดื่มน้ำมะนาวอุ่นทุกเช้า
จะลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในลำคอรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดเป็นต้นหากรู้สึกเจ็บคอก็ควรดื่มน้ำมะนาวทั้งนี้การกลั้วปากบ่อยๆจะช่วยทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้น 9. ควบคุมความดันโลหิตสูงผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้เนื่องจากฤทธิ์ของมะนาวจะช่วยทำความสะอาดระบบน้ำเหลืองและรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกายนอกจากนี้โพแทสเซียมในมะนาวจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับผ่อนคลายความตึงเครียดและช่วยทำให้ความดันโลหิตของคุณอยู่ในระดับปกติ 10. ทำความสะอาดทางเดินปัสสาวะกรดซิตริกในมะนาวจะช่วยล้างสารพิษและป้องกันไม่ให้ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบรวมถึงควบคุมการติดเชื้อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำสรุปว่าการดื่มน้ำมะนาวสดเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและการเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายควรดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำทุกวันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องครูแหม่มรีวิวครูแหม่มรีวิวชีวิตจริงใช้จริงถึงรีวิว